เราอยากเห็นแขกของเรากับลูกค้าของเราที่มาพักมาทานข้าวมีฟีดแบคที่ดีมีความสุขกับการได้ลองชิมกับการได้ทานหรือสนุกกับสิ่งที่เราเซตอัพไว้ให้เขาในห้องหรืออะไรก็ยังอยากเห็นภาพแบบนี้อยู่สวัสดีครับชื่อณัฐพลพงษ์พลันชัยนะครับก็ทำธุรกิจฟู้ดโฮเทลฟู้ดโฮเทลเนี่ยคอนเซปต์เลยมันก็คือฟู้ดโฮเทลเป็นโรงแรมอาหารซึ่งกว่าที่จะมาเป็นฟู้ดโฮเทลเนี่ยคือเราได้ศึกษาตัวคอนเซปต์แนวความคิดในการออกแบบเนี่ยจากกรุงเทพมหานครของเราก่อนว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยนอกจากจะมีวัดวาอารามที่สวยงามมีวัฒนธรรมที่น่าค้นหาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องอาหารและความหลากหลายของอาหารหรือความหลากหลายในรสชาติเนี่ยมีค่อนข้างเยอะแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยให้ความสนใจในจุดนี้ค่อนข้างมากตัวข้าวราดแกงเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในชุดความคิดที่ว่าเอื้อทั้งธุรกิจโรงแรมแล้วก็ธุรกิจร้านอาหารของเราเราอยากจะใช้คอนเซ็ปต์ข้าวราดแกงเนี่ยประกอบกับคำที่ว่า eat local stay local ก็คือแขกที่มาพักกับเราเนี่ยก็จะได้ลิ้มรสอาหารไทยส่วนของเรื่องรสชาติเนี่ยเราเอมไปทางกลุ่มที่กลมกล่อมมากกว่ารสจัดเพราะว่าจุดหลักเลยคือเราอยากให้แขกที่มาพักโรงแรมเนี่ยเขาได้ลองอาหารของเราว่าอาหารไทยเป็นยังไงกะเพราที่เขาสามารถทานได้ต้มข่าไก่หรือว่าจะเป็นแกงพะแนงที่สีแดงแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เผ็ดขนาดที่เขากลัวกันหัวใจของธุรกิจเราเนี่ยก็คืองานบริการกับประสบการณ์การเข้าพักของแขกว่าแขกจะได้อะไรกลับไปซึ่งผมมองว่าตั้งแต่แรกที่เราคิดคอนเซปต์นี้กันมาเนี่ยโรงแรมที่เสิร์ฟข้าวราดแกงเป็นอาหารเช้าผมคิดว่าน่าจะยังไม่มีนะเราน่าจะเป็นเจ้าแรกๆแล้วอันนี้คือจุดขับเคลื่อนในด้านของเบรกฟาสต์ที่มีความหลากหลายแขกได้ลิ้มรสอาหารไทยที่เป็นอาหารไทยจริงๆที่พวกเราทานกันก่อนจะไปทำงานก่อนจะไปเรียนอีกจุดหนึ่งที่จะผลักดันประสบการณ์การเข้าพักของแขกอีกด้านหนึ่งก็คือการออกแบบทั้งในเรื่องสถาปัตยกรรมในเรื่องการออกแบบภายในเนื่องด้วยตึกแถวเดิมเนี่ยอายุประมาณ 30-40 ปีเนี่ยเราไม่ได้ปรับปรุงภายนอกอะไรมากนักจุดหนึ่งคืออยากให้แขกต่างชาติเนี่ยเขาได้สัมผัสว่าเนี่ยมันคือเราโตกันมาแบบนี้เรานอนกันในอาคารชนิดแบบนี้อยากให้เขามาลองส่วนของการประดับตกแต่งที่เป็นภายในเนี่ยมีไอเดียอะไรบ้างในการจะนำมาตกแต่งโรงแรมในขณะเดียวกันสามารถใช้ได้แล้วก็ไม่กระทบกับแบรนด์สแตนดาร์ดอย่างเช่นเราคิดกันว่าเฮ้ยเราอยากเอาครกที่อ่างศิลาดังเนี่ยเราก็สั่งทำครกแฮนด์เมดเลยทำขึ้นมาเป็นอ่างล้างหน้าแล้วก็จะมีพวกสาบที่เป็นแกรนิตเนี่ยแล้วก็มาทำเป็นที่แขวนผ้าแล้วมีตะหลิวไม้ที่ว่าเอาไปเลเซอร์ทำเป็นป้ายไซเนจก็ผมมองว่ามันเป็นความสนุกที่ว่าแขกเขาจะได้แบบค้นหาว่าเฮ้ยมันมีไอเทมลับอะไรในโรงแรมเราที่มันแบบมีที่มาที่ไปอยู่ซึ่งเรามองว่าจุดนี้มันเป็นประสบการณ์การเข้าพักของแขกที่ว่าเขาได้รับเพียงแต่ว่าเราสื่อสารให้เขาผ่านสิ่งของเครื่องใช้แทนที่เราจะอธิบายเป็นคำพูดแปะไว้บนผนังผมมองว่าโรงแรมเนี่ยเหมือนร่างกายเหมือนแขนขาตัวร้านข้าวแกงของเราเนี่ยเหมือนหัวใจของมันที่ว่าช่วยผลักดันให้แขนขาเนี่ยมันมีชีวิตชีวาให้มันขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เราจะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วเราอยากเห็นแขกของเรากับลูกค้าของเราเนี่ยที่มาพักมาทานข้าวด้วยกันเนี่ยอยากให้เขามีฟีดแบคที่ดีมีความสุขกับการได้ลองชิมกับการได้ทานหรือสนุกกับสิ่งที่เราเซตอัพไว้ให้เขาในห้องหรืออะไรก็ยังอยากเห็นภาพแบบนี้อยู่อันนี้ผมว่าเป็นความคาดหวังเล็กๆของพวกเราและเดี๋ยวถ้าตรงนี้มัน
ไปได้มันก็ธุรกิจก็จะไปของมันได้